ระบบการรายงานเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ Hazard Report หรือเรียกอย่างว่า HR เหตุการณ์สถานการณ์และการกระทำที่เมนโรมจะให้เกิดอุบัติเหตุเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งที่ควรจะได้รับการแก้ไขก่อนที่จะกลายเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุฉะนั้นกิจกรรมหนึ่งที่จะต้องบรรจุไว้ในภาคของการปฏิบัติก่อนการเกิดอุบัติเหตุ before the fact activity ในโครงการนิรภัยการบินก็คือระบบการรายงานที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเรียกง่ายๆว่า HR ซึ่งขณะนี้ทอ.สหรัฐอเมริกาได้ขยายการปฏิบัติของระบบนี้ออกไปอย่างกว้างขวางมากไม่จำกัดเฉพาะเหตุการณ์นั้นจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินเพียงพออย่างเดียวจึงเรียกระบบนี้เสียใหม่ว่า HR หรือ Hazard Report ระบบ Hazard Report จึงควรที่จะได้รับการศึกษาในแนวทางปฏิบัติและได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากผู้บังคับบัญชาและผู้ทำงานในอากาศความมุ่งหมายและขอบเขตของการเขียน HR มีความมุ่งหมายดังนี้ครับมีเหตุผลหลายประการที่จะสนับสนุนให้ระบบมีการจัดตั้งเป็นกิจกรรมโครงการหนึ่งของหน่วยบินตามความมุ่งหมายและขอบเขตดังต่อไปนี้ 1. การดำเนินการขอบเขตระบบ HRสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่าอากาศยานเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์มาก การค้นคว้าและเปิดเผยสักแห่งอุบัติเหตุสิ่งล่อแหลมต่ออันตรายสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาและปัญหาต่างๆก่อนเกิดอุบัติเหตุช่วยลดและแก้ไขสิ่งล่อแหลมสักแห่งอุบัติเหตุและแนวโน้มของอุปสรรคที่ค้นพบเหล่านั้นจัดให้มีการสำรวจและสังเกตการณ์ตามโครงการนิรภัยการบินประเมินผลการปฏิบัติเปรียบเทียบขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้การสนับสนุนด้านเศรษฐกิจทรัพยากรพิจารณาความสัมพันธ์และความล้มเหลวของภารกิจจากเหตุการณ์เกี่ยวข้องต่างๆเช่นการยกเลิกภารกิจก่อนวิ่งขึ้นสถานการณ์ฉุกเฉินและการสนับสนุนทางด้านการส่งกำลังบำรุงเป็นต้นแปดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการหาหนทางปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุให้กับหน่วยอื่น9. รับข้อมูลของอุปสรรคและข้อเสนอแนะโดยตรงจากผู้ปฏิบัติ 10. ทำให้เกิดการเร่งเร้าและกระตุ้นให้สำนึกในความปลอดภัยซึ่งได้ผลลัพธ์ทางด้านจิตใจและขวัญของผู้ปฏิบัติ11. เสริมสร้างขีดความสามารถในการส่งเสริมความปลอดภัยในการบินด้วยกรรมวิธีที่รวดเร็ว